หลังจากที่ Fuji Film นะครับออกกล้อง Fuji Film X Pro 2ออกมานะครับก็ได้เสริมไลน์ของเลนส์นะเข้ามาก็คือตัว 35F2 นะฮะและในตามรถแมพเนี่ยก็ยังมีตัวนี้ครับ100-400 Telecommander 1.4x แล้วก็ตบท้ายด้วยเลนส์มาโครนะครับอันนี้เป็นรถแมพตัวเก่าทาง Fuji ได้ส่งเลนส์เนี่ย100-400มาให้ผมลองใช้นิดนึงนะครับตอนแรกก็มาลองไปถ่ายพอร์เทรตดูปรากฏว่าภาพเนี่ยคมแบบคมมากเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดก็สีสวยมากก็เลยบอกกับทาง Fuji ไปนะครับว่าจะลองทำรีวิวเลนส์รุ่นนี้นะครับซึ่งเลนส์เนี่ยก็มาอยู่กับผมประมาณ2อาทิตย์นะฮะแล้วผมก็ได้ถ่ายทดสอบทั้งเทสชาร์จนะครับแล้วก็ไปใช้งานจริงด้วยคุณภาพนี่ต้องบอกว่า Amazing มากนะครับตัวเลนส์ Fuji 100-400 นะครับฟังก์ชันการใช้งานเป็นไงและสำคัญที่สุดก็คือคุณภาพดีขนาดไหนเราไปตามกันเลยครับเลนส์ Fujinon XF 100-400 นะครับทางยาโฟกัสของเลนส์เนี่ยเมื่อเทียบกับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยจะเทียบเท่ากับเลนส์150-600ซึ่งช่องรับแสงเนี่ยก็จะอยู่ที่ f4.5-5.6 เลนส์นะครับตัวเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างจะคอมแพคทีเดียวเมื่อเทียบกับทางยาโฟกัสนะครับโดยขนาดของเลนส์เนี่ยจะใกล้เคียงกับเลนส์10-200 f2.8 ของกล้องฟูลเฟรมนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยมีขนาดแค่77 มิลลิเมตรเลนส์ตัวนี้นะครับตัวโครงสร้างเนี่ยใช้อลูมิเนียมอลอยนะครับทั้งตัวแล้วก็มีระบบ WR นะครับคือสามารถกันน้ำกันฝุ่นละอองใช้กลางฝนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเป็น weather resistant นะครับตัวเลนส์เนี่ยจะเป็นลักษณะเลนส์ซูม2 วงแหวนนะครับโดยที่วงแหวนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวงแหวนโฟกัสนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นวงแหวนซูมนะฮะอันนี้เวลาเราซูมนะครับเลนส์ก็จะยืดยาวออกแล้วก็สามารถที่จะล็อกระยะซูมได้นะครับโดยจะล็อกที่100 มิลลิเมตรเป็นหลักนะครับตัวกระบอกเลนส์เนี่ยค่อนข้างหนืดนะครับโดยที่ปัญหาของเลนส์2วงแหวนเนี่ยคือเวลาเราวางลงเนี่ยแล้วมันจะไหลใช่มั้ยครับแต่ว่าของตัว Fuji เนี่ยอันนี้ไม่ไหลนะครับแล้วเลนส์เป็น WR เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ยาวๆไม่น่าจะลื่นนะครับต่อมาก็คือคอล่าคอล่าก็จะหมุนนะครับปรับไปที่แนวตั้งและแนวนอนได้นะครับกล้องแนวตั้งและแนวนอนก็ปรับที่คอล่าก็จะมีมาร์กบอกนะครับตัวคอล่าสามารถถอดออกได้นะฮะแล้วก็มีช่องที่ติดขาตั้งก็จะเป็นน็อต1 ตำแหน่งนะครับตัวของ Fuji เนี่ยจะมีเพลทสำหรับติดขาตั้งซึ่งจะมีสันนะครับเพื่อกันไม่ให้เลนเนี่ยหมุนเวลาเราติดขาตั้งนะครับตัวระบบควบคุมนะครับก็จะมีเลือกระยะโฟกัสตั้งแต่5 เมตรจนถึงอินฟินิตี้กับฟูลแล้วก็มีสวิตช์เลือกการทำงานของช่องรับแสงนะครับมีแบบ Full Auto ก็คือเป็นระบบ Shutter Priority สุดท้ายคือสวิตช์เปิดระบบ OIS ระบบกันสั่นกันสั่นได้ถึง5 สต็อปด้วยกันนะครับใช้งานได้ดีกับกล้องรุ่น XT1 XE2 นะครับแล้วก็ X Pro 2ด้วยนะฮะเวลาเราใช้งานนะครับจับเนี่ยถ้าใช้กับXT1 เนี่ยจะสมดุลดีทีเดียวนะครับถ้ามีกริปนะครับจะค่อนข้างสมดุลนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น X Pro 2เนี่ยหรือ XE2 มันจะเล็กนิดหนึ่งนะครับตัวบอดี้จะเล็กนิดหนึ่งนะฮะตัวชิ้นเลนส์เนี่ยมีทั้งหมด21 ชิ้นแบ่งเป็น11 กลุ่มนะฮะแล้วก็มีชิ้นเลนส์ ED เนี่ยถึง5 ชิ้นกับซูเปอร์ ED นะครับจำนวน1 ชิ้นซึ่งผลก็คือว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยมีความคลาสสีที่ต่ำมากๆเลยนะครับเวลาใช้งานกับ X Pro 2หรือ XT1 เนี่ยประเภทว่าหาความคลาสสีไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวเลนส์เนี่ยมีความคลาสสีน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยแก้อีกต่างหากนะครับส่วนตัวเลนส์ชิ้นหน้านะครับก็จะโค้ดแบบฟูออรีนโคตติ้งนะครับซึ่งสามารถที่จะป้องกันรอยนิ้วมือแล้วก็คราบต่างๆเวลาเราโดนนะครับสามารถทำให้เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยโค้ดแบบมัลติโค้ดนะครับเป็นซูเปอร์ EBC แล้วก็จะมีตัวนาโนโคตติ้งนะครับซึ่งเลนส์เนี่ยจะใสกริบเลยมองไปเนี่ยจะสามารถมองเห็นไดอะแฟรมได้อย่างแบบชัดมากๆนะครับเป็นเลนส์ที่ใสกริบจริงๆนะครับปกติ Fujinon จะทำเลนส์ที่ค่อนข้างใสอยู่แล้วแล้วก็จะมีความคมชัดสูงนะครับแฟลต่ำตั้งแต่ช่องรับแสงกว้างสุดตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับเรามาดูผลจากตัวเทสชาร์จกันบ้างนะครับที่ทางยาวโฟกัส100 มิลนะครับภาพเนี่ยกลางภาพทำได้คมมากนะครับตั้งแต่ที่ช่องรับแสงกว้างสุดเลยส่วนขอบภาพเนี่ย
เรียกว่าดรอปไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทำความคมชัดได้ค่อนข้างดีสม่ำเสมอพอเราหลีช่องรับแสงลงมานะครับ1ซอบเนี่ยภาพก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยจูนมาเนี่ยที่ช่องรับแสงกว้างสุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนที่ใช้เลนส์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลีช่องรับแสงกันนะครับจะเปิดกว้างสุดกันตลอดเวลาแล้วเรามาดูที่ F8 กันบ้างนะครับก็มาถึงพีคของคุณภาพของเลนส์ทีเดียวนะฮะต่อมาเรามาดูที่200มิลนะครับ200มิลเนี่ยซึ่งจะเทียบเท่ากับเลนส์300ของ Full Frame นะครับกลางภาพเนี่ยทำได้คมกริบตั้งแต่กว้างสุดทีเดียวนะครับส่วนขอบภาพก็เหมือนเดิมนะครับแทบจะไม่ดรอปลงเลยนะฮะเรามาดูที่ F8 นะครับความคมก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งก็เข้าสู่พีคของทางยาวโฟกัสนี้แล้วเรามาดูทางยาวโฟกัสที่300มิลกันบ้างนะครับ300มิลของเลนส์ตัวนี้ก็จะเทียบเท่าประมาณ450มิลของเลนส์ Full Frame นะครับก็ความคมชัดบริเวณกลางภาพนะครับจะดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับส่วนขอบภาพก็จะดรอปลงไปเล็กน้อยเช่นกันนะฮะที่ช่องรับแสงกว้างสุดนะครับพอหลีมาที่ F8 เนี่ยก็ความคมชัดก็กลับมาค่อนข้างดีนะครับคุณภาพถือว่าหวังผลได้สบายเลยสำหรับเลนส์ซูมทางยาวโฟกัสสูงนะครับแล้วก็เป็น APS-C ไซส์ขนาดนี้นะฮะเรามาดูที่ทางยาวโฟกัส400มิลนะครับเป็นทางยาวโฟกัสปลายสุดซึ่งจะเทียบเท่ากับ600มิลของเลนส์ Full Frame นะครับช่องรับแสงกว้างสุดคือ F5.6 นะครับที่กว้างสุดเนี่ยคุณภาพที่ 5.6 นะครับกลางภาพเนี่ยมีอาการฟุ้งขอบนิดหนึ่งนะครับมีฟุ้งนิดๆแล้วก็ที่บริเวณขอบภาพนะครับก็มีฟุ้งออกอยู่เล็กน้อยนะครับพอหลีช่องรับแสงมาที่8นะครับความฟุ้งก็ลดลงนะฮะส่วนการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับก็เป็นซีนแรกเลยที่ผมลองเอาเลนส์ตัวนี้ไปลองนะครับก็ใช้มือถือกล้องนะครับเปิดระบบเพื่อการสั่นไหวซึ่งภาพออกมาเนี่ย Amazing มากนะครับลองดูภาพนี้ช่วง100มิลนะครับจะเห็นว่าถ่ายพอร์เทรตครึ่งตัวนะครับความคมของผมช่องรับแสงกว้างสุดด้วยนะครับความคมของผมของหน้าเนี่ยคิ้วรายละเอียดที่ใบหน้านะครับที่เสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหขึ้นดีมากเลยนะครับตอนแรกดูเห็นภาพนี้ตกใจนึกว่าใช้561.2นะครับเพราะว่าความคมดีมากๆลองมาดูที่ทางยาวโฟกัสเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ200มิลนะก็ยังเห็นว่าความคมเนี่ยดีมากๆนะครับรายละเอียดที่ผิวหน้าเส้นผมนะครับแล้วก็โบเก้ด้านหลังเนี่ยสวยทีเดียวนะฮะลองมาดูที่ปลายสุดกันดีกว่าที่400มิลนะครับที่400มิลอย่างที่บอกว่าตอนแล้วที่เราเทสกับเทสชาร์จเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการฟุ้งหนึ่งนะครับแต่พอมาถ่ายคนเนี่ยนี่คือภาพที่ได้นะฮะคือความคมชัดดีมากนะรายละเอียดที่ผิวหน้าดีมากผมเส้นยังเป็นเส้นนะครับเป็นความคมชัดในระดับที่ถ่ายพอร์เทรตเนี่ยแบบกำลังสวยเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งมากเลยนะครับดูออกมาเพอร์เฟกต์มากนะครับสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้เนี่ยถ้าใครชอบพอร์เทรตนะครับจากระยะไกลๆถ่ายแบบดึงฉากหลังต้องการเปอร์สเปกทีฟของซูเปอร์เทเลโฟโต้นะครับในการถ่ายภาพพอร์เทรตผมว่าชอบเลนส์ตัวนี้แน่ๆเลยวันต่อมาก็คือผมไปถ่ายที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเพิ่งผมชอบเอาเลนส์พวกซูเปอร์เทเลโฟโต้เนี่ยไปลองถ่ายนกดูนะครับว่าเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดที่ยิบย่อยนะฮะทำให้เราสามารถเห็นคุณภาพของไฟล์ภาพเนี่ยของคุณภาพของเลนส์เนี่ยได้ชัดเจนทีเดียวนะครับก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูภาพที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบ้างนะครับนกตัวสีเหลืองเลยนะฮะอันนี้ใช้ที่ทางยาวโฟกัสช่วงปลายซูมนะครับความคมของภาพดีมากนะครับรายละเอียดที่ขนอาจจะไม่เท่าพวกซูเปอร์เทเลโฟโต้ที่เป็นเลนส์ฟิกนะครับแต่ว่าในระดับเลนส์ซูมด้วยกันเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะครับลองดูภาพไก่ป่านะฮะจะเห็นเส้นขนเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับเลนส์ตัวนี้ตอนใช้ในสภาพแสงน้อยนะครับที่ปลายซูมเนี่ยที่400โฟกัสจะช้าลงนิดหน่อยแต่ว่าที่ช่วงอื่นเนี่ยโฟกัสได้เร็วมากแล้วก็ในสภาพแสงเยอะเนี่ยฮะสามารถโฟกัสได้เร็วนะครับเร็วปิดๆเลยนะครับไม่น่ามีปัญหาในการใช้งานจริงมาดูภาพชุดสุดท้ายนะครับก็คือตอนไปถ่ายมอเตอร์สปอร์ตที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ตอนแรกก็หวั่นๆนะครับว่ากล้องจะโฟกัสรอดไหมเพราะว่ามอเตอร์สปอร์ตนี่มันเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับก็ใช้ X Pro 2กับตัวเลนส์ Fujinon 100-400 XF ตัวนี้นะครับซึ่งผลออกมาก็คือว่ามันสามารถที่จะโฟกัสภาพได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็ภาพนี่คมเปรี้ยเลยผมถ่ายรูปมอเตอร์ไซค์กระโดดนะฮะระยะห่างจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก
6-7 เมตรนะครับอยู่ริมรั้วผมเกาะอยู่ริมรั้วนะครับคือถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยจะคมนะครับมีบางภาพที่หลุดส่วนใหญ่จะหลุดตอนต้นที่กดชัตเตอร์นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ทริคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคมลองถ่ายภาพมอเตอร์ไซค์ตอนที่เลี้ยวโค้งนะครับได้แอคชั่นสวยมากจะเห็นดินที่กระเด็นออกมาคมแบบใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ1/2000วินาทีนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานเลนส์ Fujinon นะครับ XF 100 400 F 4.5-5.6 ตัวนี้นะครับชื่อยาวหน่อยนะเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่ว่าใช้หนักหน่วงเนี่ยจริงๆประมาณ4วันนะครับเราก็ผมสามารถสรุปคุณภาพในเบื้องต้นของเลนส์ตัวนี้ได้นะครับก็คือตัวถ้าพูดถึงคุณภาพทางด้านออปติกเนี่ยก็ยังเป็นมาตรฐานฟูจินอนอยู่นะครับก็คือในช่วงตั้งแต่100ถึง300มิลเนี่ยประเภทคมเชี่ยๆเลยนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดที่ดีมากๆจะมี400มิลเนี่ยที่ดรอปลงไปหน่อยแต่ว่ายังสามารถที่จะให้คุณภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายภาพบุคคลเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยในที่ระยะ400มิลนะครับเลนส์โฟกัสไวแล้วก็เงียบกันสั่นเนี่ยพึ่งพาได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าถือด้วยมือที่400มิลเนี่ยคือเทียบเท่า600เนี่ยสามารถถือได้1/60วินาทีนิ่งๆคมๆเลยนะครับส่วนถ้าเป็น อยู่บน Gimbal Head เนี่ยสามารถลงไปได้1/15วินาทีนะครับการคุมแสงแฟร์ดีมากนะครับโทนสีอิ่มนะครับโทนสีนี่ดีเนียนกริปนะครับตามสไตล์ฟูจินอนอยู่แล้วนะครับตัวเลนส์ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องไปกังวลมากเพราะเป็นระบบ WR นะครับก็ที่ถ้าสามารถปรับได้นะครับผมอยากให้ปรับแค่ในส่วนของคอลล่านะครับเพราะว่าคอลล่าตัวนี้เนี่ยฐานมันเล็กไปนะครับเวลาไปติดเข้ากับตัว Gimbal Head เนี่ยเราจะปรับระยะสมดุลของน้ำหนักได้ค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ตัวเพลทที่ยาวหน่อยนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเสียดายเพลทตัวนี้ที่มันสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับส่วนอื่นเนี่ยก็ในตอนนี้นะครับยังไม่พบอะไรที่เป็นปัญหานะครับตัวฮูดอะไรก็ยาวดีนะครับแล้วก็มีช่องให้เราหมุน PL ได้ด้วยตัวนี้นะครับส่วนของราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงอยากรู้เท่าไหร่นะครับก็ไปดูที่ร้านค้าได้เลยแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับประมาณเทียบเท่าเลนส์70-200 f/2.8 ของ True Frame นะครับแต่ว่าตัวเลนส์ขนาดแล้วก็ชิ้นเลนส์ต้นทุนในการผลิตก็พอกับ70-200 2.8 True Frame นั่นแหละครับนะครับถ้าสนใจนะครับก็ลองไปเทสดูได้นะครับ Fuji จะมีออกงานอยู่เรื่อยๆไปลองเลนส์ตัวนี้กันนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนชอบคุณภาพเลนส์แบบเปี๊ยะๆนะครับโดยเฉพาะคนถ่ายพอร์เทรตจะชอบเลนส์ตัวนี้แน่ๆเลย